วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยอยู่กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะพบกันทุกๆสัปดาห์มาราวอัพข่าวในอาเซียนกันนะคะวันนี้นะคะมีหลายประเทศมาฝากกันเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สำคัญสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับวันอาเซียนด้วยวันอาเซียนก็ตรงกับวันที่8สิงหาคมของทุกๆปีนะคะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในเวียดนามด้วยนะคะมีการกลับมาระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ด้วยนั่นก็คือดานังวันนี้จะไปดูกันว่ามาตรการของเวียดนามเขามีวิธีการควบคุมอย่างไรแล้วก็จะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังระดับโลกของดานังด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่สถานการณ์การเมืองในเมียนมาด้วยนะคะช่วงแรกนี้มาดูเกี่ยวกับวันอาเซียนก่อนค่ะ8สิงหาคมมาอัปเดตล่าสุดนะคะหลังจากที่เราเจอโควิดไปทั่วโลกนั้น GDP ของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างมีอัปเดต GDP ของกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะกลุ่มประเทศอาเซียนของเรามี GDP รวมกันคิดเป็น 3.6% ของ GDP โลกนะคะแล้วก็มีจำนวนประชากรคิดเป็น 8.4% ของประชากรโลกด้วยนะคะ8สิงหาคมค่ะมีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนที่ตัวแทนจาก5ประเทศสมาชิกก็ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือที่วังสรานลมกรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2510นะคะอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญาณกรุงเทพซึ่งตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ5ประเทศสมาชิกนะคะในช่วงนั้นก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยลงนามร่วมกันที่วังสรานรมกรุงเทพนะคะมีจุดหมายร่วมกันก็คือให้ความร่วมมือกันทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อที่จะยกระดับการครองชีพแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจและความเจริญในทางเทคนิคและวิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็มีประเทศต่างๆเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมนะคะก็มีบรูไนเวียดนามสปป.ลาวนะคะตอนนั้นก็ยังเรียกพม่าอยู่นะคะแล้วก็กัมพูชาทำให้ตอนนี้มีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด10ประเทศค่ะแล้วก็มีการกำหนดให้วันที่8สิงหาคมเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆในแต่ละประเทศสมาชิกนะคะแล้วในตอนนี้ก็มีการเรียกชื่อวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพียงย่อๆว่าวันอาเซียนเพื่อเราสะดวกต่อการจดจำนะคะก็จำง่ายๆ8สิงหาคมวันอาเซียนนะคะสำหรับวันอาเซียนในแต่ละปีนะคะก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะเป็นปีที่พิเศษหน่อยเพราะว่าผู้นำก็ไม่ได้พบปะกันนะคะแต่ก็พบปะกันทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะซึ่งปีนี้เวียดนามก็เป็นเจ้าภาพอาเซียนซัมมิตเป็นประธานอาเซียนในปี2020นะคะแต่ว่ามีอยู่งานหนึ่งน่าสนใจค่ะเกิดมาในช่วงโควิดนี้นะคะก็ถือว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะนั่นก็คืองานอีคอมเมิร์ซค่ะมีการจัดงานอาเซียนออนไลน์เซลเดย์นะคะก็จะมีการรวบรวมบรรดาอีคอมเมิร์ซของประเทศสมาชิกในอาเซียนเนี่ยนะคะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีการใช้แพลตฟอร์มที่จะเสนอส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆในวันอาเซียนด้วยเป็นการเปิดตัวโปรแกรมช้อปปิ้งลดราคาพิเศษสำหรับผู้บริโภคในประเทศนั้นๆก็จัดขึ้นในวันที่8สิงหาคมวันอาเซียนด้วยนะคะสำหรับปีนี้ก็มี6ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมก็คือมีบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์อาเซียนออนไลน์เซลเดย์ได้นะคะมีทั้งข้อมูลมีทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ในอาเซียนทั้ง6ประเทศด้วยนะคะมาดูที่ประเทศเวียดนามค่ะอย่างที่เราได้ติดตามข่าวตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าโควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้งที่เวียดนามโดยเฉพาะที่ดานังเนี่ยนะคะคือที่ดานังเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดังๆเยอะมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่ามีที่ไหนบ้างนะคะแต่มาดูระดับนโยบายกันก่อนนะคะว่าเขามีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ยังไงนะคะทางนายกรัฐมนตรีเหวียนซนฟุกของเวียดนามค่ะก็บอกเลยนะคะว่าช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ชี้ขาดในการป้องกันโควิด-19 นะคะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมีการระดมกำลังเต็มที่ในการควบคุมศูนย์กลางการแพร่ระบาดทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดานังนะคะแต่ว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยก็
ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่จะใช้วิธีการปิดเฉพาะพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อค่ะทางโฆษกรัฐบาลเวียดนามนะคะก็แถลงนะคะก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เมืองดานังเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ99วันที่เวียดนามกลับมาพบผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศทุกหน่วยงานทุกแห่งนะคะที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามสุดความสามารถค่ะที่จะตีกรอบล้อมวงการแพร่กระจายของโควิด-19 ให้อยู่ในรัศมีแคบที่สุดนะคะรัฐบาลก็เลยไม่มีแผนจะล็อกดาวน์ระดับเดียวกันทั้งประเทศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดหรือว่าทั้งอำเภอแต่ใช้วิธีการปิดกั้นเฉพาะพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยจะช่วยให้ทางการเขาจะสามารถควบคุมโรคแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันเดินไปอย่างราบรื่นด้วยนะคะเขาก็คงประเมินแล้วค่ะว่าถ้าเกิดมันล็อกดาวน์อีกครั้งเนี่ยมันไปไม่ไหวแน่นอนนะคะบ้านเราก็เช่นเดียวกันถ้ากลับมาเจอการระบาดในครั้งนี้นะคะก็หนักเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจนะคะในขณะที่นายแพทย์ไมเคิลไรอันค่ะเป็นประธานโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในเวียดนามซึ่งกลับมาเผชิญอีกครั้งนะคะในรอบ3เดือนเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าตกใจสำหรับประเทศที่มีมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรัดกุมมาตลอดนะคะแต่ว่าทางด้านขององค์การอนามัยโลกค่ะเชื่อว่ารัฐบาลฮานอยก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามไปวงกว้างได้ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะคะตอนแรกที่เจอเนี่ยประมาณ 3-4 วันที่เขาอพยพทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ 80,000 กว่าคนออกจากพื้นที่เนี่ยก็ทำได้ในเวลาอันรวดเร็วประมาณ 3-4 วันนะคะพูดถึงดานังเดี๋ยวจะพามาดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มาดูประวัติของดานังสักนิดหนึ่งนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะดานังเนี่ยในอดีตค่ะเป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางที่นี่มีความหลากหลายนะคะของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามกลางเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์นะคะหาดทรายก็ขาวๆค่ะแล้วก็เขาบอกว่าวิวที่นี่เนี่ยสวยงามนะคะมีภูเขาหินอ่อนมีร้านอาหารทะเลสดนะคะแล้วก็เสน่ห์ของดานังก็คือบรรยากาศของเมืองที่คึกคักไปด้วยผู้คนนะคะเรือสินค้าที่จอดเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกับเรือประมงเล็กๆของชาวบ้านในการใช้ออกหาปลานะคะตลอดจนตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่แต่ว่าที่นี่เขาจะมีการทาสีที่เป็นสีสันสดใสนะคะเพราะฉะนั้นเมืองเขาจะสวยมากแต่สีสันสดใสเนี่ยก็คงไว้ซึ่งความเป็นประวัติศาสตร์นะคะที่มีหลักฐานเก่าแก่ของชาวจามที่รวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ปฏิมากรรมจามนี้ด้วยนะคะรวมถึงศิลปะผ้าไหมปักซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่หาดูได้ยากนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะดานังอยู่ใกล้เมืองมรดกโลกอีก2แห่งก็คือโบราณสถานที่หมี่เซินแล้วก็หอยอันเมืองมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนะคะซึ่งมีตึกสีเหลืองสวยสไตล์โคโลเนียนอยู่ที่นี่นะคะมาดูที่แรกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันก็คือสะพานมังกรนะคะสะพานมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานังใครมาเนี่ยก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเขาบอกไม่มาสะพานมังกรเหมือนมาไม่ถึงนะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอีกที่เที่ยวของดานังที่ต้องแวะมาถ่ายรูปให้ได้สะพานมังกรก็เชื่อมต่อ2ฝากฝั่งของแม่น้ำหันนะคะในทุกวันหยุดค่ะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีการแสดงลมหายใจแห่งไฟตัวมังกรเนี่ยเขาก็จะเอาหลอดไฟ LED เนี่ยมาติดเป็นพันๆหลอดเลยค่ะแล้วก็ส่องสว่างสวยงามตอนกลางคืนนะคะบรรยากาศก็น่าจะเหมือนสิงคโปร์นะแถวๆนี้นะคะแล้วก็จะมีการแสดงมังกรพ่นน้ำพ่นไฟที่สวยงามอลังการแล้วก็มีการล่องเรือเพื่อชมการแสดงอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วยนะคะนี่คือสะพานมังกรนะคะอีกที่หนึ่งคือดราฟดากอนค่ะอันนี้เป็นสัตว์ในตำนานของเวียดนามที่มีลักษณะของตัวที่เป็นปลาแต่เป็นหัวเป็นมังกรตั้งอยู่ใกล้ๆกับสะพานมังกรนะคะรูปปั้นนี้ก็สามารถพ่นน้ำออกมาได้คล้ายๆกับเมอร์ไรออนของสิงคโปร์ที่บอกนะคะแล้วก็เป็นอีกแลนด์มาร์คนึงที่ถ่ายรูปสวยๆของเมืองดานังนะคะอีกที่นึงอันนี้เห็นใครไปก็ต้องถ่ายรูปลง Facebook กันเยอะมากแล้วก็ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะจนถึงก่อนโควิดเนี่ยเห็นคนไปเที่ยวเยอะมากบาน่าฮิลค่ะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังนะคะเพราะว่าในอดีตที่นี่เนี่ยเคยเป็นที่พักของนักล่าอาณานิคมชาวฝรั่งเศสทำให้บาน่าฮิลเนี่ยยังคงสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยน
มาเป็นที่พักรีสอร์ทต่างๆแล้วก็คอมเพล็กซ์ค่ะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะนะคะแล้วก็การเดินทางมาที่บาน่าฮิลนะคะระหว่างการเดินทางที่สวยงามน่าประทับใจก็ต้องขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดแล้วก็สูงที่สุดในโลกด้วยแต่ว่าวิวข้างบนค่ะเวลาเราขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นผืนป่าน้ำตกลำธารต่างๆนะคะแล้วก็บนบาน่าฮิลเนี่ยอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นตลอดเลยเวลาไปถึงยอดเขาแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูห้องเก็บไวน์ใต้ดินแล้วก็ใครที่เป็นคอไวน์เนี่ยก็จะไปชิมไวน์รสเลิศได้ที่นี่อีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือ อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ อีกที่หนึ่งนะคะ Golden Beach ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสะพานบนมือยักษ์ลอยฟ้าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของดานังที่โด่งดังมากๆนะคะใครมาเที่ยวดานังก็ต้องมาเช็คอินที่นี่แน่นอนนะคะดีไซน์ของสะพานนี้ออกแบบมาได้เหมือนนิทานในบ้านยักษ์นะคะมีความสูงระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตรแล้วก็มีทางเดินยาว150เมตรเราก็สามารถเดินแล้วก็ถ่ายรูปเพลินๆได้นะคะสะพานแห่งนี้จุดที่จะถ่ายก็คือว่าจะต้องถ่ายให้เห็นมุมที่เป็นมือแล้วเราก็อยู่บนสะพานเนี่ยนะคะอันนี้เป็นจุดที่เช็คอินมากเหมือนกันนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของดานังค่ะมากันที่พิพิธภัณฑ์หรือว่าปฏิมากรรมกันบ้างนะคะจะพาไปที่พิพิธภัณฑ์ปฏิมากรรมจามค่ะที่นี่เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะตั้งแต่ยุคที่รุ่งเรืองไปจนถึงยุคตกต่ำของราชอาณาจักรจำปาในช่วงศตวรรษที่7ถึง10นะคะก็จะเป็นแหล่งสะสมงานปฏิมากรรมหินทรายแล้วก็เครื่องดินเผาสีหม้อใหม่เพียงแห่งเดียวชิ้นงานส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากซากปรักหักพังทั่วบริเวณเวียดนามกลางนะคะอันนี้ถ้าใครชอบในเรื่องของเป็นงานศิลปะเนี่ยก็ไปดูที่นี่ได้นะคะพิพิธภัณฑ์ปฏิมากรรมจามนะคะทีนี้ใครชอบสายชิลๆไปทะเลค่ะชัยนาบีชนะคะทะเลดานังนะสวยมากนะคะสายที่ต้องการมาทะเลต้องการมาพักผ่อนตามแนวชายหาดเนี่ยนะคะชัยนาบีชค่ะนะคะก็นอกจากจะเป็นทะเลสวยๆให้เราได้เล่นน้ำกันแล้วเนี่ยยังมีหาดแล้วก็มีร้านอาหารทะเลสดๆให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยเขาบอกว่าอาหารทะเลที่นี่เนี่ยสดมากนะคะที่ชัยนาบีชแห่งนี้ค่ะจากทะเลขึ้นภูเขาค่ะจะพาไปที่ภูเขาหินอ่อนนะคะภูเขาหินอ่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแต่ละลูกเนี่ยก็จะมีชื่อมาจากธาตุธรรมชาติทั้ง5ก็มีโลหะมีไม้มีน้ำไฟแล้วก็ดินภูเขาหินอ่อนลูกที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือภูเขาทวยซันนะคะอันนี้มาจากธาตุน้ำเป็นภูเขาที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมได้เป็นภูเขาหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดระดับความสูงประมาณ500เมตรนะคะง่ายๆค่ะถ้าใครกลัวความสูงเนี่ยก็มีลิฟต์แก้วให้ขึ้นแต่ว่าใครที่ชอบแอดเวนเจอร์หน่อยก็เดินบันไดขึ้นไปชมได้แต่ว่าจะสูงชันหน่อยใครที่กลัวความสูงไม่แนะนำให้ขึ้นลิฟต์เอานะคะอันนี้ก็ชมความสวยงามได้ในภูเขาทวยซันค่ะจะมีถ้ำด้วยนะคะถ้ำเนี่ยเคยเป็นที่หลบภัยของชาวเวียดนามในสงครามกับอเมริกาค่ะทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติควบคู่กันไปด้วยในช่วงกลางวันค่ะเขาบอกว่าโอ้โหมันจะสวยมากเพราะว่ามีแสงแดดส่องผ่านมาในถ้ำเราก็จะเห็นความสวยงามข้างในจะมีแท่นบูชา4แท่นนะคะมีความเชื่อในการมาขอพรด้านสุขภาพความรักการเงินแล้วก็ขอลูกคนที่มีลูกยากๆเนี่ยก็จะมาที่ถ้ำนี้เหมือนกันนะคะจะมาขอที่ภูเขาถวยสันเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งที่สามารถเดินเที่ยวชมเรื่องราวของนรกไปจนถึงสวรรค์ไปตามบันไดนะคะโดยมีพระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานเรียงรายซ้อนกันอยู่ในโขดหินทั้งสองข้างทางนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของดานังแล้วก็ดังในระดับโลกด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งธรรมชาติมีทะเลมีภูเขาครบเลยนะคะที่ดานังนะคะก็ไม่น่าแปลกใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเวียดนามเขาสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เยอะมากแต่ช่วงนี้นะคะเจอโควิดก็คงจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมนะคะมาที่เมียนมาค่ะมาดูเรื่องของการเมืองนะคะตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางองซานซูจีไปยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็เพื่อที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำรัฐบาลพลเรือน2สมัยติดกันนางองซานซูจีตอนนี้ก็ตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปที่กกต
ตอยู่ที่ย่างกุ้งนะคะยื่นเอกสารประกอบการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD นะคะก็มีนักข่าวไปรอเยอะค่ะแล้วก็มีแฟนคลับมีผู้สนับสนุนมารอให้กำลังใจนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่เมียนมาตอนนี้เขาก็ยังคงเข้มงวดในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็การสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแต่ว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยมีผู้สื่อข่าวบอกว่ามีคนที่เขาเป็นแฟนคลับเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็สกรีนรูปหน้าของนางองซานซูจีด้วยนะคะความเคลื่อนไหวนี้นะคะถือเป็นการยืนยันโดยปริยายว่าคือเจตจำนงของผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาวัย75ปีคือนางองซานซูจีเนี่ยแหละค่ะซึ่งอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายนปี2559หลังจากนำพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี58ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนถล่มทลายในการรักษาตำแหน่งให้ได้2สมัยติดกันนะคะสำหรับกำหนดการรับสมัครบุคคลต้องการลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยตามกำหนดการที่ประกาศโดยกกต.ของทางเมียนมาก็คือระหว่าง20กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนี้นะคะขณะที่วันลงคะแนนก็คือวันที่8พฤศจิกายนก็คือครบ5ปีพอดีหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะโดยจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกชุดใหม่ทั้ง644ที่นั่งในสภาแห่งสหภาพก็จะแบ่งเป็น330ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อีก168ที่นั่งในวุฒิสภานอกจากนี้ยังจะมีสัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์อีก29ที่นั่งนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายเขาคาดการณ์กันแบบนี้ค่ะว่าพรรค NLD เนี่ยจะยังคงทำผลงานได้ดีในการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่ว่าโอกาสในการครองเสียงข้างมากต่อเนื่องเนี่ยไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามีแรงเสียดทานจากหลายปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาทางด้านความมั่นคงในรัฐยะไข่ที่ยืดเยื้อค่ะซึ่งก็จะทำให้นางองซานซูจีเนี่ยก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากกลุ่มประเทศตะวันตกแล้วก็วิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยอันนี้มันกระทบไปทุกส่วนเหมือนกันนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเมียนมาค่ะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2551นะคะจัดทำโดยรัฐบาลทหารของนายพลตานช่วยมีสาระสำคัญรวมถึงการที่ตัวแทนจากกองทัพเมียนมามีโควต้าอัตโนมัติ 25%ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำกระทรวงสำคัญด้านความมั่นคงด้วยคือกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยซึ่งเมียนมาเขาก็จะจัดการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายน2563นี้ก็จะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็จะจับตาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะทุกๆสื่อในประเทศไทยด้วยนะคะมาดูกระบวนการเลือกตั้งของเมียนมาแล้วก็การดำเนินการหลังการลงคะแนนด้วยนะคะชาวเมียนมาเขาจะลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเข้าสภาแห่งชาติเมียนมานะคะประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาชาติพันธุ์นะคะค่ะและเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง5ปีหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดค่ะสมาชิกสภาก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในสภาเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะคะด้วยการเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ประธานาธิบดีซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นผู้จัดตั้งทีมรัฐบาลเพื่อที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรี3กระทรวงแล้วก็ที่นั่งของทั้ง2สภาในสัดส่วน 25% อันนี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นโควต้าของกองทัพตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะคะหรือผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ไว้แล้วเนี่ยอาจจะลงคะแนนให้กับผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้แทนในเขตของตัวเองเพื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีที่นั่งทั้งหมดเนี่ย440ที่นั่งแล้วก็เลือกผู้แทนอีกรายให้เข้าสู่สภาชาติพันธุ์ซึ่งมี224ที่นั่งนะคะโดยทั่วไปคนที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งจะมาจากพรรคการเมืองแต่ก็สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งแบบอิสระได้นะคะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งภายใต้ระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุดนะคะแล้วก็รัฐธรรมนูญที่ร่างโดยทหารเนี่ยสมาชิกจะมีจำนวน330ที่นั่งในสภาแล้วก็มีจำนวน168ที่นั่งในสภาชาติพันธุ์หรือสภาสูงส่วนที่เหลือ1ใน4เนี่ยก็จะเป็นบุคคลจากกองทัพนะคะที่แต่งตั้งโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงแล้วก็ที่ปรึกษาแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องได้รับความเห็นชอบของทั้งสองสภาซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสมาชิกสภาหรือว่าสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลสมาชิกสภาที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขณะที่กระบวนการให้ความเห็นชอบรัฐมนตรีก็เป็นการดำเนินการแบบพอเป็นพิธีต่างจากของสหรัฐค่ะที่เขามีกระบวนการยืนยันนะคะเหตุผลเดียวที่จะไม่ยอมรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อก็คือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเช่น
อายุขั้นต่ำนะคะหรือว่าสถานะการเป็นพลเมืองนะคะส่วนประธานาธิบดีค่ะใช้อำนาจร่วมกับกองทัพตามรัฐธรรมนูญค่ะโดย1ใน2ของผู้ที่จะมาเป็นรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการพรมแดนและกลาโหมแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะพื้นที่ชายแดนที่ควบคุมโดยองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์จะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนะคะทีนี้มาดูกันว่าใครทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและใครบ้างที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในเมียนมานะคะการจัดการเลือกตั้งค่ะของเมียนมาและก็การควบคุมการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็มีกกต.เหมือนในบ้านเรานี่แหละค่ะแต่ว่ากกต.ของเมียนมาจะเป็นผู้ชายล้วนนะคะและเขาก็มีการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดในปี2016ที่ผ่านมาปัจจุบันก็มีนายอูลาเต็งค่ะเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานอยู่นะคะทีนี้ถามว่าแต่ละพรรคการเมืองจะต้องมีส.ส.เท่าไหร่นะคะส.ส.ในสภาสูงค่ะจะมี224ที่นั่งนะคะพรรค NLD มีส.ส.135คนตัวแทนกองทัพ56คนพรรค USDP นะคะมี11คนพรรค ANP มีส.ส.10คนพรรค SNLD มีส.ส.3คนส่วนที่เหลือก็จะเป็นของ5พรรคการเมืองแล้วก็ส.ส.อิสระค่ะในขณะที่ในสภาล่างนะคะก็จะมี440ที่นั่งมีพรรค NLD มีส.ส.จำนวน255คนตัวแทนกองทัพ110คนพรรค USDP นะคะจำนวน30คนพรรค ANP มีส.ส.12คนส่วนที่เหลือเป็นของ7พรรคการเมืองแล้วก็1ส.ส.อิสระนะคะใครมีสิทธิ์ลงคะแนนแล้วก็กำหนดวันสำคัญในการเลือกตั้งในเมียนมานะคะปัจจุบันมีผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะคะในประเทศเนี่ย37ล้านคนค่ะแล้วก็อยู่ในต่างประเทศ4ล้านคนกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ซึ่งไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์กามามไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ตามคำสั่งของอดีตประธานาธิบดีอูเต็งเสงนะคะในปี2015ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนนะคะก็ได้ตอกย้ำประเด็นนี้หลายครั้งกับหน่วยงานที่มีอำนาจแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาค่ะหรือเรียกย่อๆว่า UEC นะคะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายน2563ซึ่งรัฐสภาจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในปลายเดือนสิงหาคมหรือว่าต้นเดือนกันยายนเพื่อให้เวลาหาเสียงเลือกตั้ง60วันค่ะพลเมืองเมียนมาที่อยู่ในต่างประเทศสามารถมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่5สิงหาคม63นะคะเพื่อใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่สถานทูตผู้พิการผู้พลัดถิ่นแล้วก็ผู้ต้องขังก็สามารถใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้เหมือนกันค่ะส่วนรัฐสภาแห่งใหม่นะคะจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าแล้วก็ลงคะแนนในเดือนมีนาคมนะคะเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ประธานาธิบดีซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันที่1เมษายนแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งทำหน้าที่อยู่ก็จะพ้นจากหน้าที่ในวันที่331มีนาคมนะคะหลายคนก็ถามว่าโควิด19ระบาดแบบนี้เนี่ยจะมีการเลื่อนเลือกตั้งในเมียนมาออกไปหรือเปล่าตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายของเมียนมาท่านหนึ่งออกมาบอกว่าโควิด19เนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปยกเว้นว่าจะมีการระบาดรอบ2ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะในเมียนมาเรื่องของการเมืองค่ะทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในอาเซียนของสัปดาห์นี้ในอาเซียนราวอัพนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ